ในแหมส่วนหนึ่งนะครับกิจกรรมของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีแขกมาเยือนครับพี่น้องมาเยือนมาเยือนครับเพราะนั้นก็มีประธานมูลนิธิพร้อมคณะนะครับคุณยูซุปหรือสมเกียรติทองทานะครับพาคณะมาเยี่ยมเยือนแม่แอลที่เชียงใหม่นะครับก่อไปกันหลายที่นะครับแต่เรามีโอกาสได้พบเจอเพื่อนที่สถาบันเรียนรู้อิสลามลองไปติดตามชมดูครับว่าในรายการครั้งนี้ครับเนาะปนมามีวัตถุประสงค์อย่างพ่อครับผมครับครับผมเข้าไปติดตามครับผมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมสมเกียรติทองทาหรือยูซุปทองทานะครับในนามของมูลนิธิอัสซิดดิกเพื่อการศึกษาการศรัทธาและจริยธรรมซึ่งได้ดูแลบ้านในกระพะอัสซิดดิกที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ทำด้วยแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางเราได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะทางมูลนิธิสารสันตินั้นได้เรียนเชิญทางคณะของเรานั้นให้มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วโดยอาจารย์ยฟัตศรีสมบัติซึ่งเป็นประธานมูลนิธิสารสันตินั้นได้ให้โอกาสและได้เลี้ยงอาหารให้กับคณะของเรานะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทางมูลนิธิอัสซิดดิกเพื่อการศรัทธาเพื่อการศึกษาการศรัทธาและจริยธรรมนะครับก็ได้มาดำเนินการดูแลบรรยากาศอัสซิดดิกนะครับโดยที่ทางเรานั้นได้ดูแลเด็กชนเผ่าซึ่งเป็นเด็กชนเผ่าต่างๆแล้วก็ให้เขานั้นได้เรียนรู้อิสลามนะครับเราทางเรานั้นได้ดูแลพวกเขาตลอด24ชั่วโมงซึ่งเด็กของเรานั้นได้อยู่กับเราตลอดปีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับทางเราก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะครับได้ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมของทางมูลนิธินะครับซึ่งทางเรานั้นมีโครงการที่จะก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะครับทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมนะครับซึ่งอินชาอัลเลาะห์ทางคณะของเรานั้นที่การได้ขึ้นมาในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมาหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะทำรากฐานในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องมุสลิมหรือผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับได้ให้โอกาสได้สนับสนุนแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ขึ้นมาเยี่ยมที่บ้านเด็กบ้านซิดดิกได้ตลอดเวลานะครับก็จะติดต่อทางที่หน้า Facebook ของบ้านเด็กกำพร้าซิดดิกเชียงรายก็ได้นะครับหรือจะติดต่อโดยตรงที่ผมสมเกียรติทองทานะครับเบอร์โทรศัพท์0097 083 5070นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนในกิจการของบ้านเด็กกำพร้าซิดดิกเชียงรายในครั้งนี้นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับการเยี่ยมเยือนกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลารักนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนด้วยกับส่วนสวรรค์นะครับเนาะครับสองสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาชอบนะครับสำหรับพี่น้องที่มีการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันนะครับเนาะในส่วนของมูลนิธิอันซิกดิกนะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลครับด้อนกำพร้านะครับและเด็กด้อยโอกาสนะครับก็จะทำการสร้างนะครับอาคารอเนกประสงค์นั้นเลยเนาะครับผมครับก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับบอกบุญเนาะง่ายๆครับยังได้ก็ต้องประสานไปครับเสาะหาหน้าเพจหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับหามายากครับในเพจของมูลนิธิอันซิกดิกแม่เปาครับหรือว่าที่กลุ่มสื่อมุสลิมเชียงใหม่ครับผมครับผมก็ประสานผ่านมาได้ครับผมเนาะ